ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรในตะวันออกกลางน่าจะยิ่งแนบแน่นมากขึ้นนะครับหลังจากกองบัญชาการกลางแห่งกองทัพสหรัฐได้ออกแถลงการว่าได้ปฏิบัติการโดรนโจมตีสังหาร1ใน5ผู้นำสูงสุดของกลุ่ม IS ในซีเรียปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของผู้นำสหรัฐติดตามกับคุณชลันทรโยธาสมุทรผู้คนเข้าไปสำรวจเศษซากใกล้เมืองจินเดริสทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียหลังกองบัญชาการกลางแห่งกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโดนสังหารมาฮิลอัลอากันที่สหรัฐระบุว่าเป็น1ใน5ผู้นำสูงสุดของกลุ่ม IS และผู้ช่วยคนสนิทเสียชีวิตซีเรียนซีวิลดีเฟนซ์หน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในซีเรียยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต2คนในเหตุการณ์โดนสังหารผู้อยู่อาศัยใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุรายนี้ระบุว่าได้ยินเสียงการโจมตีด้วยมิสไซล์2ครั้งที่ห่างกันไม่กี่วินาทีโฆษกกองบัญชาการกลางแห่งกองทัพสหรัฐระบุว่าอัลอากันกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้กับเมืองจินเดริสขณะเปิดปฏิบัติการสังหารด้วยโดรนไร้คนขับไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบแถลงการของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันว่าเป็นปฏิบัติการที่มีการวางแผนล่วงหน้าย้ำว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงกลุ่มก่อการร้ายที่มุ่งเป้าสหรัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วโลกไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับอัลอากันสหรัฐระบุว่าเขาเป็น1ใน5ผู้นำสูงสุดของกลุ่ม IS ที่ดูแลด้านการพัฒนาเครือข่ายของ IS นอกอิรักและซีเรียองค์กรสังเกตการเพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรียเรียกเขาว่าเป็นผู้ว่าการพื้นที่เลเวนต์ดินแดนที่ IS เคยครอบครองโฆษกของกลุ่มกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียหรือ SDF ที่สหรัฐให้การสนับสนุนระบุว่าอัลอากันเคยสังกัด IS แต่หลังจากที่ IS พ่ายแพ้มีการรวมกลุ่มใหม่ภายใต้ชื่ออะห์ราวอัลชากียะเพื่อต่อสู้กับกลุ่มเคิร์ดทางภาคเหนือของซีเรียผู้เชี่ยวชาญการเมืองตะวันออกกลางมองว่าปฏิบัติการครั้งนี้อาจจะเป็นไปเพื่อเป้าหมายทางการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐมากกว่าตรงนี้หมายความว่ากลุ่มอัชชาริกิยะซึ่งแปลมาจากกลุ่ม IS เนี่ยขณะนี้ภารกิจหน้าที่ของเขาก็คือการต่อสู้กับกลุ่มเคิร์ดในทางตอนเหนือของซีเรียแต่ว่าที่สำคัญที่น่าสนใจมากกว่านั้นอย่างที่เราทราบกันดีก็คือกลุ่มเคิร์ดเนี่ยทางตอนเหนือของซีเรียเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะฮะถ้าจำได้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนยุคสมัยของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ได้ออกมาประกาศคล้ายๆกับว่าจะทอดทิ้งกลุ่มเคิร์ดนะในซีเรียอันเนื่องมาจากถูกตุรกีกดดันนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกามีปฏิบัติการใช้โดรนสังหาร1ในผู้นำของกลุ่มอัชชาริกิยะเนี่ยนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์บอกนะครับว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนเนี่ยให้การสนับสนุนกลุ่มเคิร์ดในซีเรียนะแล้วก็เป็นการบ่งบอกชี้ชัดว่าวันนี้สหรัฐอเมริกากำลังจะเข้ามาสู่ตะวันออกกลางอีกครั้งเข้ามาช่วยเหลือพันธมิตรของตัวเองนักวิเคราะห์มองว่าศักยภาพของ IS ในช่วงหลังลดลงอย่างมากไม่เฉพาะแต่ปฏิบัติการนอกภูมิภาคแต่รวมไปถึงภายในพื้นที่ทั้งในซีเรียและอิรักการเปิดปฏิบัติการโดรนสังหารต่อผู้นำระดับสูงของ IS ดูเหมือนจะเกิดขึ้นพอดิบพอดีกับการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของประธานาธิบดีสหรัฐไบเดนเดินทางถึงอิสราเอลวันนี้และจะเดินทางต่อไปยังซาอุดิอาระเบียในวันศุกร์เพื่อพบกับกษัตริย์ซัลมานและเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในซีเรียอาจจะไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐพร้อมสนับสนุนพันธมิตรในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพันธมิตรในตะวันออกกลางว่าละทิ้งทอดทิ้งพันธมิตรในตะวันออกกลางไม่ได้ให้การปกป้องคุ้มครองทางด้านความมั่นคงเหมือนแต่ก่อนนะอย่างเช่นกรณีของการที่กลุ่มฮูซีในเยเมนเนี่ยเข้ามาถล่มโจมตีในซาอุดิอาระเบียหรือใน
ประเทศ UAE อย่างเนี้ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้ช่วยอะไรเลยในยุคสมัยของทรัมป์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการสังหารอัลอักัลเนี่ยก็จะเป็นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนตัวเองต้องการที่จะเข้ามามีบทบาทในตะวันออกกลางแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเหลือพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียจะเดินทางไปเยือนอิหร่านเพื่อพบกับผู้นำอิหร่านและตุรกีท่ามกลางความกังวลของสหรัฐว่าอิหร่านจะให้การสนับสนุนโดรนแก่รัสเซียในปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครนการเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐและรัสเซียในพื้นที่ตะวันออกกลางกำลังถูกจับตาว่าอาจจะกลายเป็นนาโต้แห่งตะวันออกกลางและจะเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน